สวัสดีครับวันนี้วิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมจะมาล้างสายเมนูสุดแปลกนะครับแต่อาจจะแปลกสำหรับคนอื่นนะครับแต่หมูผมเขาเนี่ยบอกแปลกนะครับนี่ครับหมูเขาจะมาทอดแมงจะคุนะครับบอกหูว่าปีพีไอหูจักกันก่อนนะครับตระกูลเดียวกันเหมือนกับจักแตนนะครับบ้านห้องแมงจะคุอีน้อแต่หมูคนไทยถ้าจะมามีนะครับเนี่ยวันนี้เขาจะเอามาทอดนะครับอันนี้เขานะประกอบเขาเปิ่งกับไปตัดหญ้ามาแหละครับแล้วก็ได้มาเป็นว่าทอดล้ำหรอครับมันจะห้องเหมือนจิ้กกุ้งเลยหรอครับส่วนผสมเขามีอย่างครับง่ายๆเขาจะมันก็จะมีกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็รสดีเขานะครับแมงจะคุนะครับนี่มาที่มาได้กินเนาะแมงจะคุนี่แปลกๆอยู่เด้อนี่เขาก่อนมาใส่ขี้ใส่หยางมาอ่อนนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนกันครับใส่จิกุงนะครับเพราะว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันเนาะนี่อ๋อดึงคอมันออกนะครับนี่ครับเหมือนอีเลยนะครับอ๋อเหมือนกองเข้าของจิกุงเลยนะครับนี่อ๋อได้ครับเดี๋ยวพอขั้นตอนต่อไปนะครับผมเจอว่าทุกคนอาจจะบ่เคยกินนะครับเหมือนจักแตนนะครับเนาะจักแตนเท่าจักแตนใหญ่จักแตนซ่ามันเฮาเนี่ยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพอขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เฮาใส่แล้วนะครับเนาะดีมๆได้กินแต่แล้วมันหอมกระอุบขนาดมาดูนี่หอมเลยนะโอ้วันนี้ขอสุมาด้วยนะครับถ้าใครที่กลัวจริงอย่างนะครับห่วงกันนะอ๋อโจยงั้นนะครับบ้าน3คนนี่นะครับแมงจะคุนะครับหรือว่าแมงจักแตนบ้านเฮาผมไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านตามหมู่บ้านห้องอย่างเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของกินล้ํานะครับแต่หากินได้ยากนะครับเนาะส่วนมากจะพบไหนก็ส่วนยางนะครับส่วนยางนี่ครับรับแล้วเฮาก็จะต้มน้ำให้เดือดนะครับเนี่ยน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่แมงจะคุลงไปนะครับอร่อยนะครับเนาะมีจิกุงมาตัวน้อยนะครับอ่อนขยับได้นะครับแล้วท่านจะใส่เกลือลงไปตัวนี้นะครับใส่ไปตอนที่เราต้มน้ำนี่นะครับเนาะเผื่อจะหื้อเกลือเนี่ยซึมเข้าไปในตัวของจิกุงนะครับนี่เป็นได้ครับโอ้แฟนครับลูกไหนมานี่โอ้ดีดีดีครับลูกบ้านคิริสุวรรณมานะครับแกมบักใครให้ทายนะครับแมงเหรอแมงจะคุครับแมงจะคุครับจะคุเดี๋ยวพอขั้นตอนต่อไปนะครับเปลี่ยนนี่ครับระวังตีล้อนะครับแม่ก้อมก็เหมือนเดิมนะครับไปเสาะป่ามาได้มั้ยป่าก็ดีนะครับเนี่ยบ้านเฮาก็อยู่กันตามวิถีเฮานะครับดูปูทะเลตัวใจปูนาเฮานะครับปูทะเลตัวดีตัวงามขนาดครับพอสีแล้วไอ้เนาะนี่ครับนี่แหละขายกิโลร้อยสามอ่ะนี่เออใจกล้าอีกนี่ครับตามวิถีเฮานะครับเนาะเฮากินอยู่กันง่ายๆนะครับจะได้ก็ฝากวิถีด้วยนะครับเนาะบ่ดีลากันเด้อนะครับน้องๆก็ล้างสารเมนูกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เฮาต้มนะครับเป็นไงครับสีมันจะเปลี่ยนไปเลยเนาะคุณเนาะครับลองว่าเด็ดครับผมนี่นะครับนะฮะเฮาก็จะตักน้ํานะครับที่เฮาต้มนะครับเททิ้งไปเลยนะครับครับหลังจากเฮาเทน้ําออกนะครับก็จะใส่นอมอน้ำมันนะครับนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับจัดประเด็ดครับสำหรับคนที่ชอบกินเนาะคนไหนที่ไม่ชอบกินผมก็ขอสมาตัวนะครับรับรองอร่อยครับแมงจะคุหรือว่าจักแตนนะคนไทยน่าจะห้องว่าตักกะแตนนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปทอดเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็
ได้ลงลงตกนะครับไปได้ครับกวางเป็ดจะอีเลยนะครับเหลืองขนาดนี่ไปได้ครับอย่างหลังจากที่เขาถอดมานะครับเขาจะใส่รถดีนะครับใส่รถดีใส่กระใส่กันนี่เออเต๊ะมันถูกอย่างแล้วก็จะมีสี่ทุ่มสองกระเทียมเจียวนะครับโอ้สวยนะเป็นไงครับหน้าตานะครับเดี๋ยวผมจะจีบมือพอนะครับโอ้เปียงแม่งจะคุอีกเนาะเป็นไงครับเดี๋ยวผมจะจีบมือพอนะครับอาจจะบาดนัดนะครับเนาะพร้อมกรอบครับจะได้จะได้กินครับกระเทียมเจียวนะครับเนาะถั่วจะได้เลยนะครับถั่วเหนียวครับวันนี้ผมขอฝากเมนูพอดแมงจะคุนะครับเจอคนติดตามแล้วขอขอบคุณและสวัสดีครับอร่อยครับ